สรุปเนื้อความที่จะนำมาเผยแพร่ในวันจันทร์ที่24กุมภาพันธ์2563นี้คือเรื่องพระสุตตันตปิฎกเล่มที่4มัชฌิมนิกายมูลปนาตอากังเขยยสูตรโดยท่านอาจารย์ดร.สุทธิพงษ์ทรงประวัติท่านอาจารย์ท่านได้เกียรตินิยมอันดับ1เหรียญทองจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรียนจบ4ปริญญาโดยท่านอาจารย์จบปริญญาโทและเอกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยเกรดเฉลี่ย 4.00พร้อมออเนอร์อวอร์ดอีก2ใบท่านอาจารย์เก่งทั้งทางโลกและทางธรรมและมักพร่ำสอนลูกศิษย์ให้มีความรู้คู่คุณธรรมรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์อย่างสม่ำเสมอมาโดยตลอดมีการให้ธรรมทานเป็นต้นชี้ให้เห็นคุณของการทำบุญรักษาศีลและการบริจาคทานเพื่อละความเห็นแก่ตัวออกไปท่านอาจารย์ยังชี้ให้เห็นโทษของการสั่งสมบาปและโทษของการทุศีลพร้อมทั้งชี้ทางที่นำไปสู่ทางพระนิพพานโดยพระสุตตันตปิฎกธรรมที่จะสาธยายในวันนี้คืออากังเขยยสูตรข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาว่าดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระดำรัสพระผู้มีพระภาคว่าพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพุทธพจน์นี้ว่าดูกรภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีศีลอันสมบูรณ์มีปาติโมกข์อันสมบูรณ์อยู่เถิดจงเป็นผู้สำรวมด้วยความสำรวมในปาติโมกข์ถึงพร้อมด้วยอจาระและโคจรอยู่เถิดจงเป็นผู้มีปกติเห็นภัยในโทษทั้งหลายมีประมาณน้อยสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายเถิดดูกรภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุจะพึงหวังว่าขอเราพึงเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจเป็นที่เคารพและเป็นผู้ควรยกย่องของเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายเถิดดังนี้ภิกษุนั้นพึงกระทำให้บริบูรณ์มีศีลหมั่นประกอบทำเครื่องระงับจิตของตนไม่ทำฌานให้เหินห่างประกอบด้วยวิปัสสนาพอกพูนสุญญาคารดูกรภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุจะพึงหวังว่าขอเราพึงได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลานปัจจัยเภสัชบริขารเถิดดังนี้ภิกษุนั้นพึงกระทำให้บริบูรณ์มีศีลหมั่นประกอบธรรมเครื่องระงับจิตของตนไม่ทำฌานให้เหินห่างประกอบด้วยวิปัสสนาพอกพูนสุญญาคารดูกรภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุจะพึงหวังว่าเราบริโภคจีวรบิณฑบาตเสนาสนะยะคิลานปัจจัยเภสัชบริขารของเทวดาหรือมนุษย์เหล่าใดสักการะเหล่านั้นของเทวดาและมนุษย์เหล่านั้นพึงมีผลใหญ่มีอนิสงส์ใหญ่เถิดดังนี้ภิกษุนั้นพึงกระทำให้บริบูรณ์ในศีลมันประกอบทำเครื่องระงับจิตของตนไม่ทำฌานให้เหินห่างประกอบด้วยวิปัสสนาพอกพูนสุญญาคารดูกรภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุจะพึงหวังว่าญาติและสาโลหิตของเราเหล่าใดล่วงลับทำกาลไปแล้วมีจิตเลื่อมใสระลึกถึงมีความระลึกถึงด้วยจิตอันเลื่อมใสของญาติและสาโลหิตเหล่านั้นพึงมีผลใหญ่มีอนิสงส์ใหญ่เถิดดังนี้ภิกษุนั้นพึงกระทำให้บริบูรณ์ในศีลมันประกอบทำเครื่องระงับจิตของตนไม่ทำฌานให้เหินห่างประกอบด้วยวิปัสสนาพอกพูนสุญญาคารดูกรภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุจะพึงหวังว่าเราพึงเป็นผู้ข่มความไม่ยินดีและความยินดีได้อันหนึ่งความไม่ยินดีอย่าพึงครอบงำเราได้เลยเราพึงครอบงำย่อมมีความไม่ยินดีอันเกิดขึ้นแล้วได้อยู่เถิดดังนี้ภิกษุนั้นพึงเป็นผู้กระทำให้บริบูรณ์ในศีลมันประกอบทำเครื่องระงับจิตของตนไม่ทำฌานให้เหินห่างประกอบด้วยวิปัสสนาพอกพูนสุญญาคารดูกรภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุพึงหวังว่าเราพึงเป็นผู้ข่มความกลัวและความขลาดได้อันหนึ่งความกลัวและความขลาดอย่าพึงครอบงำเราได้เลยเราพึงครอบงำย่อมมีความกลัวและความขลาดที่เกิดขึ้นแล้วได้อยู่เถิดดังนี้ภิกษุนั้นพึงเป็นผู้กระทำให้บริบูรณ์ในศีลมันประกอบทำเครื่องระงับจิตของตนไม่ทำฌานให้เหินห่างประกอบด้วยวิปัสสนาพอกพูนสุญญาคารดูกรภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุจะพึงหวังว่าเราพึงเป็นผู้ได้ฌานทั้ง4อันเกิดขึ้นเพราะจิตยิ่งเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมตามความปรารถนาพึงได้ไม่ยากไม่ลำบากเถิดดังนี้ภิกษุนั้นพึงเป็นผู้กระทำให้บริบูรณ์ในศีลมันประกอบธรรมเครื่องระงับจิตของตนไม่ทำฌานให้เหินห่างประกอบด้วยวิปัสสนาพอกพูนสุญญาคารดูกรภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุจะพึงหวังว่าเราพึงถูกต้องด้วยกายซึ่งวิโมกข์อันก้าวล่วงรูปเปล่าจรฌานแล้วเป็นธรรมไม่มีรูปสงบระงับอยู่เถิดดังนี้ภิกษุนั้นพึงเป็นผู้กระทำให้บริบูรณ์ในศีล
หมั่นประกอบทำเครื่องระงับจิตของตนไม่ทำฌานให้เหินห่างประกอบด้วยวิปัสสนาพอกพูนสุญญาคารดูกรภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุจะพึงหวังว่าเราพึงเป็นโสดาบันเพราะความสิ้นไปแห่งสังโยชน์สามพึงเป็นผู้มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้ที่มีอันตรัสรู้เป็นเบื้องหน้าเถิดดังนี้ภิกษุนั้นพึงเป็นผู้กระทำให้บริบูรณ์ในศีลมันประกอบทำเครื่องระงับจิตของตนไม่ทำฌานให้เหินห่างประกอบด้วยวิปัสสนาพอกพูนสุญญาคารดูกรภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุจะพึงหวังว่าเราพึงเป็นพระสกทาคามีเพราะความสิ้นไปแห่งสังโยชน์สามและเพราะราคะโทสะโมหะเป็นสภาพเบาบางพึงมาสู่โลกนี้เพียงครั้งเดียวแล้วพึงทำที่สุดทุกได้เถิดดังนี้ภิกษุนั้นพึงเป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในศีลมันประกอบทำเครื่องระงับจิตของตนไม่ทำฌานให้เหินห่างประกอบด้วยวิปัสสนาพอกพูนสุญญาคารดูกรภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุจะพึงหวังว่าเราพึงเป็นอุปาติกสัตว์เพราะความซึ่งไปแห่งโอรัมภาคิยสังโยชน์ห้าพึงปรินิพพานในพรหมโลกนั้นมีอันไม่กลับมาจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเถิดดังนี้ภิกษุนั้นพึงเป็นผู้กระทำให้บริบูรณ์ในศีลมันประกอบทำเครื่องระงับจิตของตนไม่ทำฌานให้เหินห่างประกอบด้วยวิปัสสนาพอกพูนสุญญาคารดูกรภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุจะพึงหวังว่าเราพึงบรรลุอิทธิวิธีหลายประการคือคนเดียวพึงเป็นหลายคนก็ได้หลายคนพึงเป็นคนเดียวก็ได้ทำให้ปรากฏก็ได้ทำให้หายไปก็ได้ทะลุฝ่ากำแพงภูเขาไปได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้พึงผุดขึ้นดำลงแม้ในแผ่นดินเหมือนในน้ำก็ได้พึงเดินบนน้ำไม่แตกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได้ลูบคลำพระจันทร์พระอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิ์มีอนุภาพมากด้วยฝ่ามือก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได้เถิดดังนี้ภิกษุนั้นพึงเป็นผู้กระทำให้บริบูรณ์ในศีลมันประกอบทำเครื่องระงับจิตของตนไม่ทำฌานให้เหินห่างประกอบด้วยวิปัสสนาพอกพูนสุญญาคารดูกรภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุจะพึงหวังว่าเราพึงได้ยินเสียงทั้งสองชนิดคือเสียงทิพย์และเสียงมนุษย์ทั้งที่อยู่ไกลและใกล้ด้วยทิพยโสตอันบริสุทธิ์ล่วงโสตของมนุษย์เถิดดังนี้ภิกษุนั้นพึงเป็นผู้กระทำให้บริบูรณ์ในศีลมันประกอบทำเครื่องระงับจิตของตนไม่ทำฌานให้เหินห่างประกอบด้วยวิปัสสนาพอกพูนสุญญาคารดูกรภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุจะพึงหวังว่าเราพึงกำหนดด้วยใจของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นด้วยใจคือจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะหรือจิตปราศจากราคะก็รู้ว่าจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะหรือจิตปราศจากโทสะก็รู้ว่าจิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะหรือจิตปราศจากโมหะก็รู้ว่าจิตปราศจากโมหะจิตหดหู่ก็รู้ว่าจิตหดหู่หรือจิตฟุ้งซ่านก็รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านจิตเป็นมหรคตก็รู้ว่าจิตเป็นมหรคตหรือจิตไม่เป็นมหรคตก็รู้ว่าจิตไม่เป็นมหรคตจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าหรือจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตเป็นสมาธิก็รู้ว่าจิตเป็นสมาธิหรือจิตไม่เป็นสมาธิก็รู้ว่าจิตไม่เป็นสมาธิจิตหลุดพ้นก็รู้ว่าจิตหลุดพ้นหรือจิตไม่หลุดพ้นก็รู้ว่าจิตไม่หลุดพ้นเถิดดังนี้ภิกษุนั้นพึงเป็นผู้กระทำให้บริบูรณ์ในศีลมันประกอบทำเครื่องระงับจิตของตนไม่ทำฌานให้เหินห่างประกอบด้วยวิปัสสนาพอกพูนสุญญาคารดูกรภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุจะพึงหวังว่าเราพึงระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมากคือพึงระลึกได้ชาติหนึ่งบ้างสองชาติบ้างสามชาติบ้างสี่ชาติบ้างห้าชาติบ้างสิบชาติบ้างยี่สิบชาติบ้างสามสิบชาติบ้างสี่สิบชาติบ้างห้าสิบชาติบ้างร้อยชาติบ้างพันชาติบ้างแสนชาติบ้างตลอดสังวัตกับเป็นอันมากบ้างตลอดวิวัตกับเป็นอันมากบ้างตลอดสังวัตวิวัตกับเป็นอันมากบ้างว่าในภพนู้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นมีผิวพรรณอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพโน้นแม้ในภพนั้นเราก็ได้มีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นมีผิวพรรณอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้มาเกิดในภพนี้เราพึงระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศด้วยประการฉนี้เถิดดังนี้ภิกษุนั้นพึงเป็นผู้กระทำให้บริบูรณ์ในศีลมันประกอบทำเครื่องระงับจิตของตนไม่ทำฌานให้เหินห่างประกอบด้วยวิปัสสนาพอกพูนสุญญาคาร
ดูกรภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุจะพึงหวังว่าเราพึงเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุติกำลังอุปบัติเลวประณีตมีผิวพรรณดีมีผิวพรรณสามได้ดีตกอยากด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์พึงรู้ชัดซึ่งสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตติเตียนพระอริยเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิเมื่อตายไปเขาถึงเข้าอบายทุคติมีวิบากนรกส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติเตียนพระอริยเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิเมื่อตายไปเขาเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ดังนี้เราพึงเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุติกำลังอุปบัติเลวประณีตมีผิวพรรณดีมีผิวพรรณสามได้ดีตกอยากด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์พึงรู้ชัดซึ่งสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยประการฉะนี้เถิดดังนี้ภิกษุนั้นคือเป็นผู้กระทำให้บริบูรณ์ในศีลมันประกอบทำเครื่องระงับจิตของตนไม่ทำฌานให้เหินห่างประกอบด้วยวิปัสสนาพอกพูนสุญญาคารดูกรภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุจะพึงหวังว่าเราพึงทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่เถิดดังนี้ภิกษุนั้นพึงเป็นผู้กระทำให้บริบูรณ์ในศีลมันประกอบทำเครื่องระงับจิตของตนไม่ทำฌานให้เหินห่างประกอบด้วยวิปัสสนาพอกพูนสุญญาคารคำใดที่เรากล่าวแล้วว่าดูกรภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีศีลอันถึงพร้อมมีปาติโมกอันถึงพร้อมแล้วอยู่เถิดเธอทั้งหลายจงเป็นผู้สำรวมด้วยความสำรวมในปาติโมกถึงพร้อมด้วยมัญญาตและโคจรอยู่เถิดเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีปกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายเถิดดังนี้คำนั้นอันเราอาศัยอำนาจประโยชน์นี้จึงได้กล่าวแล้วฉะนี้แลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคฉะนี้แลสุดท้ายนี้ก็ถึงเวลาอันควรสิ้นสุดของการแสดงพระสุตตันตปิฎกธรรมอากังเขยยสุตท่านอาจารย์ด็อกเตอร์สุทธิพงษ์ทรงประวัติขอให้ท่านสาธุชนทั้งหลายที่ตั้งใจสดับฟังพระสุตตันตปิฎกธรรมอากังเขยยสุตเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในพระรัตนตรัยตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมอยู่เป็นนิจและพึงเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยการรักษาศีล5ศีล8ศีล10และโอวาทปาติโมกข์ให้บริสุทธิ์ตามอินทรีย์และพละของตนของตนเถิดขอพระสุตตันตปิฎกธรรมทานที่แสดงในวันนี้เป็นไปเพื่อการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดกล่าวคือถึงซึ่งพระนิพพาน